สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขค่ะนะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะวันนี้มาตกใจ energy มาเต็มเลยนะคะมาเต็มนะท่านผู้ชมค่ะไฟสองหน้า energy มาทันทีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะต้องทำตัวให้กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงท่านผู้ชมเพราะอะไรไหมเพราะบรรยากาศภายนอกเนี่ยมันมืดมากใช่มันอึมครึมมากถ้าเรายังทำตัวท่านผู้ชมให้มันแบบอึมครึมไปกับบรรยากาศค่ะป่านนี้ก็คงหลับอยู่นะแล้วก็อึมครึมไปเลยนะนะคะไม่ได้เลยท่านผู้ชมเช้านี้ฝนตกหนักจังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะตกกันทั้งคืนเลยเดี๋ยวนะคะกำลังหาพยากรณ์อากาศเมื่อวานนะคะพยากรณ์อากาศเมื่อวานนี้โอเคตกอยู่ตกหนัก 60% จะตกมีลมแรงท่านผู้ชมพื้นที่ในกรุงเทพนะคะก็แน่นอนท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพตกหนักอยู่แล้วใช่ค่ะตกคือจะใช่ว่าตกหนักก็ไม่ตกเรื่อยๆสงสัยอ่างทองเนี่ยเอื่อยๆตกอยากจะตกก็ตกอะไรอย่างเงี้ยมอแม่มอแม่สงสัยอ่างทองอ่ะเมื่อวานเป็นพื้นที่สีขาวตกหรือเปล่าคะตกอยู่แล้วไม่น่าจะเหลือนะคะเว้นไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ๋อใช้หน้านะใช้หน้าเว้นไว้ทำไมอ่ะมันตกอยู่แล้วอ่ะก็ต้องไปถามเขาต้องถามกับอุตุค่ะระบายให้มันเต็มไปเลยไม่ต้องมีดอกช่องสีขาวอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวก็ได้สิมาพอเห็นบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงที่จะถึงเนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะ15ถึง19หรือยังไงเนี่ย ที่จะมีฝนตกหนักวันนี้วันที่อะไรล่ะวันนี้วันที่11 11คือ15ถึง19ตกหนักแต่12 13 14ตกเรื่อยๆประมาณนั้นนะก็ตกอยู่แล้วตกทุกวันนะมาชมนะ13 12 13 14 15ตกเรื่อยๆ15 16ตกหนักมากขึ้นในขณะเดียวกันนะมาชมอากาศมันก็เริ่มเย็นขึ้นนะใช่ค่ะเย็นขึ้นเย็นขึ้นใช้คำว่าเย็นลงสินะเย็นลงใช่มั้ยคะเย็นลงเย็นลงมาชมอากาศมันก็เย็นลงนะแล้วก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงก็เลยคนจะป่วยบ่อยคนจะป่วยเยอะคนป่วยเยอะช่วงนี้ยิ่งฝนตกยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งป่วยกันใหญ่เลยท่านผู้ชมนะซึ่งก็ตามมาด้วยโรคโหสารพัดโรคนะไข้หวัดใหญ่เห็นตอนนี้ทะลุแสนแล้วนะท่านผู้ชมโหผู้ติดเชื้อนะใช่ผู้ติดเชื้อทะลุแสนแล้วนะถึงแม้ว่าจะตายไม่เท่าไหร่8คนแต่เราก็ไม่อยากเป็น1ในนั้นไม่อยากไม่อยากเป็น1ในแสนแล้วไม่อยากเป็น1ใน8หรือ1ใน9 1ใน10มาจะรอดมั้ยรอดค่ะสิมาก็เอรอดค่ะแต่สักพักหนึ่งก็ชักจะไม่มั่นใจ 2,009 เนี่ยก็ติดไปแล้วนะไข้หวัดใหญ่โอ้ยไข้หวัดใหญ่มันมีตั้งหลายสายพันธุ์2019ก็ติดไปแล้วโควิดนี่2023เดี๋ยว2019ติดแล้วโควิด2020ก็ติดโควิดอีกรอบนึงไม่พอแล้วพักก่อน พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไข้หวัดใหญ่ไปแล้วเป็นอีกได้นะเป็นแล้วเป็นอีกได้โควิดก็เป็นแล้วเป็นอีกได้เช่นกันเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกไข้ไวรัสซิก้าอะไรอ่ะอะไรอีกอันนึงนะอะไรอันนึงที่เป็นแล้วปวดปวดน่ะก็ไวรัสซิก้าเนี่ยแหละอาชีคุณคุณยากอาชีคุณคุณยากไข้ปวดไหมคะปวดปวดข้อทั้งคู่เหมือนกันแต่ที่คุณคุณยากจะปวดหนักกว่าปวดหนักกว่าปวดหนักกว่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะอะไรอีกนะอย่าได้โดนยุงกัดเลยแค่ปวดหัวเข่าธรรมดานี่ก็แย่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องมาดูแลร่างกายนี่ขอทายอินนิดนึงอย่าลืมกินถังเช่าเป่าอันนะกินแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่นะแล้วก็นอกจากเรื่องไอ้เรื่องบรรยากาศที่มันไม่ดีเอาแน่นอนท่านผู้ชมฝนตกหนักก็ต้องตามมาด้วยอะไรไหมน้ำท่วมถูกต้องน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะเมื่อวานนี้เราโชว์ไปในส่วนของพัทยาน้ำท่วมใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมคือเรียกว่ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่เหตุการณ์ต่อเนื่องนะคือหลังจากที่ท่วมในเมืองเสร็จปุ๊บนะมันก็ลามมายันชายหาดนะชายหาดเนี่ยหายไปเลยนะค่ะใช่ค่ะแล้วหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปแค่ในส่วนของดินทรายนะท่านผู้ชมมันหายไปยันขยะเลยอ่ะเพราะขยะมันลอยมากับน้ำในเมืองใช่เนี่ยก็ถึงบอกไงว่าคนเราเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างนะสร้างการทำลายสร้างพูดตามตรงภาษาไทยวันละคำเรียกว่าความชอหอนะพูดไปเลยมันหายก็หายขนาดนี้แล้วใช่ไหมเอาความชิบหายนะท่านผู้ชมให้กับโลกของเรานะคนเราเนี่ยแหละจะใครล่ะ
เออจะใครล่ะมัวแต่ไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมคนเราเนี่ยแหละนะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้เอาภาพขึ้นมาสิเจ้าหน้าที่ขอดูภาพหน่อยพัทยาเป็นยังไงบ้างก็แค่หาดนะหาดหายไปทรายเซยหายไปหมดเลยนะฮะเวลาจะไปแล้วแบบนี้คือท่องเที่ยวยังไงอ่ะแต่ก็อย่างว่าก็เอารถใครจะไปเที่ยวนะเอาเรือออกไปโกยกลับมาไปขุดทรายในทะเลกลับมาได้ไหมอ๋อเดิมเขาก็ยังมีอย่างนั้นเพราะว่าเอาทรายมาแล้วก็ทำเป็นแอ่งว้าว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 เพื่ออะไรเพื่อลดการปะทะของตัวน้ำทะเลค่ะแล้วก็ให้น้ำทะเลยังอยู่แต่ว่า มันก็จะไม่มีหาดทรายให้เราเดินสิก็อยากไปตักมาไงเคยได้ยินไหมเขาว่าอยากไปเดินง่งๆริมทะเลทรายริมหาดทรายอะไรเงี้ยขี่ม้าริมหาดอะไรแบบนี้ริมทะเลต้องใช้คำว่าริมทะเลจะเดินตรงไหนก็ต้องเดินบนทรายนะค่ะเราก็ไม่อยากให้ง่งๆริมทะเลเราขี่ม้าเราก็ไม่อยากให้ม้าร้อนเท้าก็พาไปเดินย่ำน้ำหน่อยกับหาดทรายขาวขาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ค่อยเป็นทรายนะท่านผู้ชมค่ะอ้าวเจ้าหน้าที่หลับดูสิขอดูหน่อยว่ามันหาดทรายพัทยาไปถึงไหนแล้วนะเออจนนาทีเรานี่ไงมันเป็นร่องอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมโผหายไปแบบอ้าวทำยังไงใครจะไปเที่ยวละเนี่ยใช่ค่ะอืมคนจีนมาเดี๋ยวเขาไม่ประทับใจนะก็พัทยาเนี่ยเป็นทางใต้แหล่งคนจีนมาเลยนะก็แหล่งคนจีนนะฮะนี่ขยะยังคงหลงเหลืออยู่บางอย่างบางส่วนนะฮะถุงพลาสติกอะไรนี่พัทยานี่ต้องจีนกับรัสเซียค่ะนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาจนถึงเป็นร่องจนถึงนี่เลยน่ะทางเดินน่ะค่ะนะก็คือก็บอกมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยที่มันท่วมในเมืองแล้วมันก็ท้นล้นลงมาค่ะนะแล้วก็ทำให้มีผลกับทรายจนทรายเนี่ยเกิดการแตกระแหงแบบนี้แหละท่านผู้ชมหาทรายแล้วน้ำมันน้ำลงไงตอนน้ำลงไงคุณผู้ชมลงทะเลมันก็ไม่ได้เอาแค่ตัวมันเองไปด้วยนะมันเอาขยะเอาทรายเอา everything อะลงไปด้วยนะคะขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีขยะลอยทุบป่องใช่นี่เอาไปให้เต่ากินอีกแล้วนะใช่เอาไปทำลายเพื่อนมนุษย์เราอีกแล้วนะสัตว์โลกของเรานะอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเขาก็บอกตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในการที่จะเก็บ อะไรนะเก็บทรายขึ้นมาเหรอตักทรายขึ้นมาเก็บขยะท่านผู้ชม นะที่มันลงไปในทะเลเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยใครจะไปเที่ยวทะเลพัทยาล่ะถ้ามันแบบเต็มไปด้วยขยะในทะเลขยะเราก็ไม่อยากไปนะเราบอกถ้าเราไปนะเราไปเจอภาพแบบนั้นพูดตามตรงนะท่านผู้ชมพูดด้วยความสัตย์จริงนะหมอเนี่ยไปเล่นน้ำทะเลพัทยาไม่ได้นะทำไมคะคันนั่นไงคันค่ะแล้วโอ้ตั้งแต่หมอตั้งแต่เด็กๆแล้วด่ะท่านผู้ชมคันขึ้นมานี่เฮ้อเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยถึงเวลาไหมทางพ่อเมืองพัทยาพ่อเมืองตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องมานั่งดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องน้ำ เรื่องทะเลเรื่องอะไรแถวๆที่ท่านอยู่เนี่ยนะที่ท่านเป็นพ่อเมืองนะให้มันดีกว่านี้ไหมท่านผู้ชมบอกว่าคุณหมอนี่เป็นอะไรครับพัทยาจังเลยนะไม่ได้เป็นอะไรมันมีทุกปีอะคุณผู้ชมให้พูดถึงได้ไงอะทีมมีทุกปีฝนตกมาทีไรพัทยาก็น้ำท่วมหมอก็ถึงถามท่านไงว่าท่านไม่เบื่อกันบ้างเหรอรถลอยตุ๊บป่องอยู่นะฮะไม่เบื่อกันบ้างเหรอคะขนาดเราพูดข่าวเราไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยเองเนี่ยเรายังเบื่อเลยใช่ค่ะเนี่ยตื่นมาตอนเช้าท่านเจอกับภาพแบบนี้น่ะท่านเบื่อกันไหมล่ะนะคะก็ไม่เปลี่ยนคนในพื้นที่อะก็ไม่เปลี่ยนถามว่าก็ไม่เปลี่ยนผู้ดูแลสักทีไม่เปลี่ยนคนเดิมๆท่านผู้ชมบอกคนเดิมๆเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เพื่อไทยนะคุณหมอนะก็ส่วนหนึ่งกลัวฮะกลัวการเปลี่ยนแปลงเขาหมอชว่าเขาไม่กลัวหรอกน่าจะเลือกเพราะว่าเขาก็เลือกก้าวไกลตั้งเยอะตั้งหลายคนรอบนี้รอบที่ผ่านมาอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราพูดไปเถอะอนาคตข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นก้าวไกลกันหมดนักการเมืองนะไม่มีหรอกพรรคอื่นท่านผู้ชมเลือกก้าวไกลไม่ใช่เพราะว่าก้าวไกลดีนะเลือกก้าวไกลเพราะคนอื่นคนเก่ามันไม่ดีมันไส้
อยากเปลี่ยนอะเนี่ยเขาถึงบอกอยากเปลี่ยนแปลงถ้าคนเก่ามันทำดีแล้วเขาจะเปลี่ยนเหรอเขาไม่เปลี่ยนหรอกนะคะเออถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสก็ตามแต่พอพูดถึงเรื่องก้าวไกลทำไมคะเรื่องสอสอเช้าอีกแล้วเช้าโอ๊ยไว้คุยเบรกสองเบรกแรกเนี่ยคุยเรื่องน้ำท่วมก่อนแหมท่านผู้ชมค่ะไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวไม่จบน้ำท่วมเอาไปดูน้ำท่วมกันที่อื่นบ้างท่วมที่ไหนบ้างนะสิมาคือน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมมาดูพื้นที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าหาดทรายหายใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับพื้นที่ทางตอนบนของประเทศของเราบ้าง นะคะก็ปรากฏว่าหายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นถนนหายนะคะคุณผู้ชมซึ่งถนนหายยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นี่เป็นถนนนะคะเป็นทางไปโรงเรียนดอยผาฮีที่แม่สายนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าถนนเนี่ยคือจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งมันซุดตัวลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางตรงนี้สัญจรเนี่ยลำบากมากก็ต้องเลาะไปข้างบนอย่างที่เห็นลองไปดูภาพมุมอื่นบ้างนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันหายมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะตามภาพเลยโชคดีนะคะช่วงนี้ก็บอกปิดเทอมอยู่นะคะทำให้ไม่มีน้องๆเดินทางไปโรงเรียนถนนตรงนี้เนี่ยมีคนใช้บ้างชาวบ้านใช้บ้างแต่ช่วงนี้คนใช้น้อยก็เลยปลอดภัยค่ะไม่มีใครตกลงไปไม่มีใครได้รับอันตรายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปดูแลกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าข้างบนสร้างเอาไว้เป็นคอนกรีตอย่างดีแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นดินพอมันเจอฝนตกหนักๆอุ้มน้ำเยอะๆมันก็ซุดตัวลงไปแบบนี้ล่ะค่ะซุดตัวถึงขนาดที่รถผ่านไม่ได้เลยนะแบบนี้นะไม่ได้ได้แค่เท้ากับจักรยานแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทำอะไรแบบป้องกันเอาไว้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะมันจะซุดไปหนักกว่านี้อีกนะใช่และไม่พอรถไม่เห็นขับกลางค่ำกลางคืนนะโอ้โหตกนะตกนะอันนี้น่าจะตกก็เรียกว่าตกเหวจริงๆนะท่านผู้ชมใช่ค่ะเพราะมันดูชันเหลือเกินอะท่านผู้ชมต้องทำแบบนวัตกรรมแม่สายเชียงรายไหมคะแม่สายแม่สายโอ้ดอยเลยนะผาฮีค่ะพูดให้ถูกนะถูกแล้วนี่เดี๋ยวยิ่งใส่เหล็กดัดฟันอยู่นะการออกเสียงยิ่งไม่ค่อยชัดให้พูดหลายครั้งนี่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเสียงเพี้ยนผันวรรณยุกต์เพี้ยนนะท่านผู้ชมนะคะมาดูที่อื่นต่อค่ะเห็นบอกโคราชก็น้ำท่วมไหมโคราชนะคะ โคราชก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมลองมาดูตอนแรกเนี่ยพอเห็นผ่านๆตกใจนึกว่าเรือพายมาที่ไหนได้รถนะคะลุยน้ำกันมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสงสัยประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะใช้รถยนต์แล้วนะคะเราคงจะต้องกลับคืนสู่สามัญสูงสุดคืนสู่สามัญค่ะเรือแจวกันเข้าไปพายกันเข้าไปนะคะเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีเลยต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะรถสะเทินน้ำสะเทินบกใช่รถยนต์ แล้วก็ติดอะไรนะเรืออะไรตรงติดมอเตอร์มอเตอร์ด้วยนะแล้วก็ทั้งให้แบบลอยได้ด้วยนะมีนะมีต่างประเทศเนี่ยของต่างประเทศไม่แน่ใจจีนอเมริกาแต่เราไม่มีตังค์ซื้อมั้งไม่มีมันน่าจะราคาแพงอยู่ไม่มีไม่มีไม่ไหวนะแต่ถ้าท่านเห็นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมนี่มันเรือหรือมันรถถ้าจะเดินทางกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะก็ด้วยความลำบากจริงๆนะเนี่ยนะคะอันนี้คือโคราชใช่ค่ะนะก็อีกหลายพื้นที่แหละท่านผู้ชมที่เราไม่ได้พูดถึงและมีน้ำท่วมนะก็คงยังน้ำท่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุบลเพชรบูรณ์นะอะไรนะฟากท่านะฟากท่าฟากท่านะเดี๋ยวพูดผิดอีกนะนะนะก็บอกว่าร้อยวันพันปีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยน้ำท่วมเลยอยู่ดีๆก็น้ำท่วมอย่างนี้ลมซักลมซักโดนหมด ไปเจอแน่นอนก็พิจิตรมันก็อยู่ใกล้ๆใช่แต่ปกติพิจิตรเขาบอกแรงไหมคะพิจิตรเนี่ยจะมีสองฝั่งสองฝั่งสองฝั่งฝั่งบ้านลุงเยี่ยมเนี่ยไม่ท่วมแต่ฝั่งตรงข้ามบ้านลุงเยี่ยมเนี่ยท่วมจำได้ใช่มันจะมีอยู่สองฝั่งพิจิตรเนี่ยเขาบอกว่าแม่น้ำวางแม่น้ำยมมันจะมีฝั่งที่แม่น้ำวางแม่น้ำยมมันมาขนาบกันอ่ะตรงนั้นฝั่งนั้นจะท่วมแต่ฝั่งที่ไม่โดนขนาบเนี่ยคือจะแล้งนะเห็นเขาบอกว่าปักธงแดงแล้วนะคะเตรียมปักธงแดงแล้วนะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ยมน่าน
ตอนนี้น้ำมาแล้วนะจ๊ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกฉัตรเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขาก็ร่วมกันลงพื้นที่ปักธงแดงบนสะพานข้ามแม่น้ำน่านแม่น้ำยมที่อยู่ในย่านชุมชนเพื่อให้เห็นธงแดงเป็นสัญลักษณ์และเป็นสัญญาณเตือนสถานการณ์วิกฤตที่จะก่อให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมทั้งนี้ก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะ 4-5 วันเนี่ยฝนมันตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเลยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรวมถึงฝนที่ตกหนักในเขตจังหวัดสุโขทัยน้ำมันจะไปไหนล่ะมันก็ไหลลงสู่แม่น้ำยมจังหวัดพิษณุโลกมวลน้ำจากเทือกเขาวังทองก็ไหลมาที่แม่น้ำน่านแล้วก็มารวมกันไหลบ่าไปผ่านอำเภอบางระกำเข้ามาสู่แม่น้ำยมสุดท้ายแล้วนะคะมวลน้ำฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็มาตกอยู่ที่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เป็นมวลน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรก็ไหลเข้ามาค่ะทางตำบลหนองโสนนะคะตำบลเนินปอแล้วก็ตำบลรังนกเพื่อที่มวลน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันจะไหลไปสู่แม่น้ำยมนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งอีกมวลน้ำหนึ่งค่ะเขาบอกอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมาจากชนแดนวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้ามาที่จังหวัดพิจิตรเป็นสาเหตุทำให้น้ำท่วมนะคะชุมชนตลาดทับค้ออำเภอทับค้อค่ะจากนั้นเนี่ยมวลน้ำก็ไหลไปยังเขตตำบลวังหลุมหนองพยอมไหลต่อเข้าไปที่อำเภอตะพานหินนะคะแล้วก็ลงสู่แม่น้ำน่านทำให้น้ำในคลองแล้วก็น้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยมันยันกันขึ้นมามันท้นกันขึ้นมาระบายลงสู่แม่น้ำได้ไม่สะดวกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำแน่นอนค่ะย่านเศรษฐกิจของพิจิตรตะพานหินบางมูลนาคอาจจะเกิดน้ำท่วมที่บริเวณชุมชนเมืองได้โอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่บางช่วงบางพื้นที่อาจจะไม่เคยประสบกับเหตุน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้โหเท่าที่ฟังมวลน้ำมาจาก 2-3 สายนี่ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้หน่อยนะคะขนของขึ้นสู่ที่สูงได้ก็เตรียมเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมนะทางคุณสมศักดิ์นะก็ออกมาบอกแล้วนะ บอกว่าตอนนี้น้ำเหนือเริ่มทรงตัว นะเป็นน้ำเหนือที่เรียกว่าว่ายง่ายคือท่วมทรงตัวใช่ค่ะทรงตัวคือไม่ได้มากขึ้น50ไม่ได้น้อยลงแต่มันก็คือมากเหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่า50เซนก็50เซนอยู่อย่างนั้นก่อนเขาบอกร่องความกดอากาศยังมีอยู่นะอาจจะมีมรสุมเข้ามาเติมบ้างนะแต่ที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเขื่อนเจ้าพระยานะคะพอปกติแล้วจะระบายน้ำได้ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่วันนี้ต้องระบายมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อภาคกลางนะส่วนกทมก็ต้องช่วยกันระมัดระวังค่ะนะหากฝนตกเยอะขึ้นและน้ำเหนือยังอยู่นะมันก็จะขึ้นกับการบริหารจัดการในพื้นที่แหละค่ะเราก็จะเจอน้ำเหนือน้ำหนุนเข้ามาอีกน้ำรอการระบายอ๋อครบแล้วนี่ครบแล้วกลายเป็นน้ำท่วมพอดีเลยก็ทุกปีก็ท่วมอยู่แล้วทุกปีมันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันแต่ท่านชัดชาติก็มาแล้วนะปีนี้ปีที่2นะพิสูจน์ฝีมือนะคะท่านเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกรัฐบาลปีที่แล้วงบไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ให้ต้องรอปีหน้าอีกเพราะว่าได้รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาก็จะรอดูถึง3ปีก็ได้ถ้าปีนี้ยังท่วมอีกตอนนี้ต้องผักน้ำก่อนเลยมั้ยเนี่ยถ้าทางจะต้องผักน้ำหรอไม่รู้ท่านผักน้ำแล้วหรือยังเห็นท่านชัดชาติออกมาบอกว่าเนี่ยเค้าจะมีการแก้ไขในส่วนของท่อระบายน้ำให้วงมันใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมนะของเดิมมันเล็กไปในส่วนของหลายพื้นที่แต่ก็พูดตามตรงมันก็เหมือนกับแค่ให้น้ำเนี่ยสามารถลงไปในท่อระบายน้ำได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าเกิดตรงปลายทางเนี่ยมันน้ำมันในเจ้าพญาหรืออะไรต่อมีอะไรมันยังสูงน่ะมันก็จะยันกันออกไปไม่ได้ใช่ไหมนั้นเนี่ยถึงตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทางท่านชาติชาติเนี่ยได้ผลักน้ำลงทะเลบ้างหรือยังเราบอกแล้วเราบอกแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าให้ทำเป็นสะพานส่งน้ำไปยังที่ที่มันไม่ท่วมและที่ที่เขาต้องการน้ำแต่ว่าใช้เงินเยอะไงก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกก็บอกว่าให้ทำแก้มลิงทำแก้มลิงรองรับเอาไว้เป็นการชะลอน้ำด้วยน้ำเยอะเกินไปก็เข้าแก้มลิงสิน้ำน้อยเกินไปนะก็เอาแก้มลิงออกมาใช้สิมันก็ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งสองครั้งนะไม่ต้องรอให้ไหลลงมาภาคกลางใช่ไหม
ก็มันยังไงมันต้องไหลมาภาคกลางอยู่แล้วใช่ๆแต่ว่าไม่ต้องรอให้น้ำจำนวนเยอะไหลมาภาคกลางแล้วส่งไม่ใช่มาทีเดียวเป็นมวลน้ำแบบนี้พอเป็นมวลน้ำแบบนี้เราก็รับไม่ไหวแล้วก็มานั่งระบายน้ำขึ้นมาเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะมันต้องทำขุดลอกสิค่ะขุดลอกนี่ก็ไม่ใช่แค่กทมขุดลอกไม่ใช่แค่กทมอยู่แล้วมันเกินอำนาจหน้าที่ของกทมนะขุดลอกแม่น้ำตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของใครอ่ะกรมชลประทานชลประทานนะใช่ค่ะทำไหมอ่ะถ้าทำก็คงทำไปแล้วนานแล้วก็ต้องพยายามรักษารูปแบบของลำน้ำเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่รักษาไว้ขุดเอียงเอิงตามเขาอย่าขุดตามแบบราชการเราพอถึงเที่ยงแล้วเลิกกลับบ้านอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะไม่รักษารูปแบบลำน้ำอันนี้คือมีเวลาเข้าไปนี่เก็บผักตบชวาสิมาทำไมคะตอนเช้ามาก็โอ้ดีเลยนะท่านผู้ชมนะพอถึงเที่ยงกลับบ้านแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในไหนไม่ทำทำแต่ข้างหน้าผักชีโรยหน้ากันไปไม่ได้ไม่ได้อย่าว่าไม่เคยเห็นนะเห็นกันบ่อยไปก็ต้องทำนะให้ครบถ้วนมันขึ้นกับหัวหน้างานต่างหากท่านจะเข้มข้นกันลูกน้องมากน้อยแค่ไหนอ่ะนะท่านผู้ชมก็ลองดูถ้ารู้ถึงหูท่านนายกเศรษฐาก็โดนเด้งไปเอาไม่อยากทำใช่ไหมแค่นี้ต้องไปท่านนายกเศรษฐาหรอกเอ้ามันไม่ได้ไงคุณหมอเรื่องจุกจิกกระจุกกระจิกอย่างนี้แบบนี้ที่รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรกันพอดีก็อาจจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักคนสองคนเพราะว่าหัวหน้าน่ะแค่หัวหน้าหน่วยก็พอแล้วไม่ต้องมาถึงขนาดรัฐมนตรีหรอกนะหัวหน้าหน่วยเขาไม่ทำหรอกเขาไม่ทำหรอกไล่ออกปลดหัวหน้าหน่วยมันนะเพราะว่าเขาก็แบบรู้สึกอารมณ์อร่อยและด้วยนิสัยอารมณ์อร่อยนี้เขาบอกถ้าจะทำให้เห็นนะปลดหัวหน้าอย่าไปปลดเด็กๆลูกน้องปลดหัวหน้าเพราะว่าคนที่จะมาคุมให้ทำงานจริงคือหัวหน้าไม่ใช่ลูกน้องนะหรือไม่งั้นก็ต้องยกขั้นไงก็หรือว่าไม่งั้นก็ย้ายไปทำส่วนงานอื่นไปนะเข้ากุเข้าซอกเข้าซองไปให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องน้ำท่วมนะยังไม่หมดมาดูอุตุไหมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมสรุปว่าวันนี้ฝนจะตกหนักไหมเพราะเช้านี้เนี่ยคือฝนตกนะท่านผู้ชมนึงเทียบกับฝนตกแล้วว่าตกหลายพื้นที่นะฮะนะตกหลายพื้นที่แหมไม่รู้จะทำยังไงกับพื้นที่เหลืองแดงขาวของประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำภาพนี้ไว้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากจะต้องเป็นสีแดงใช่ไหมฮะนี่คือการพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันที่11ตุลาคม2566 6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้แสดงจุดที่เป็นพื้นที่สีเหลืองแดงเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าพื้นที่สีแดงไม่มีเลยสักจุดเดียวทีนี้เราลองมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันเดียวกันนี่แหละค่ะ11ตุลาคม2566 6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้อ้าวทำไมพรึบเลยล่ะหลายพื้นที่ 80% นะคะพื้นที่ที่ฝนตกหนักแต่ไม่ยักกะมีสีแดงนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใช้มาตรฐานอะไรในการแบ่งนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้ภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะแล้วก็จะเจอกับฝนตกได้นะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนฟ้าคะนองลดน้อยหน่อยนะคะ 20% ของพื้นที่จะมีฝนตกที่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะพื้นที่ภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่เป็นฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยจะพบฝนตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แต่ฝั่งอ่าวไทยมีการรายงานเข้ามานะคะว่าจะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะพื้นที่ที่ฝนตกประกอบไปด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังรวมไปถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคลื่นลมในทะเลวันนี้จ
จุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะนอกจากจะดูสภาพอากาศติดตามกันอย่างนี้แล้วจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำดูหน่วยงานอื่นประกอบไปด้วยกับดูสถานการณ์ในพื้นที่ของเราไปด้วยนั่นเองค่ะนะคะท่านผู้ชมนะหลายพื้นที่นะคะก็ยังฝนตกหนักแล้วก็อย่าไปเชื่อมากท่านผู้ชมเห็นเราพูดอย่างนี้ก็อย่าเชื่อมากใช่ฝนยังไงฝนก็ตกบ้านท่านนะท่านผู้ชมนะถึงจะบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่สีขาวก็ตามก็แค่มันลดลงค่ะน้อยกว่าปกตินิดนึงใช้คำว่าน้อยกว่าปกติไม่ได้นะท่านผู้ชมนะน้อยกว่าเพื่อนต่างจังหวัดต่างภูมิภาคภูมิภาคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตกนะท่านผู้ชมยังไงก็ตกนะครับพอมุมพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องฝนเอ๊ะเขาบอกตกลงว่าเราจะเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มหนาวเมื่อ15ตุลาคมท่านผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่เป็นเพราะว่าช่วงราหูออกค่ะก็เลยเริ่มหนาวหรือเปล่าราหูออก17เริ่มหนาว15ก็อุ้ยไล่ๆกันเลยนะคะนะไล่กันนะท่านผู้ชมซึ่งเขาบอกว่า มวลอากาศเย็นนะจะคลุมปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานบนนะคะเขาบอกว่าให้เราเตรียมรับมือนะคะอากาศแปรปรวนนะคะค่ะโดยช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีการติดตามเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีการรายงานมานะคะโดยเขาระบุแบบนี้ค่ะช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคม2566เนี่ยร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะคะตอนนั้นเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็จะเริ่มมีลมเหนือเป็นลมเหนือตะวันออกเฉียงเหนือหรือเขาเรียกกันว่าลมหนาวนะคะพัดปกคลุมจากมวลอากาศเย็นแผ่ซึมลงมาเป็นช่วงท้ายๆของฝนที่จะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงปลายฝนต้นหนาวอาจจะมีความแปรปรวนสูงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ของฝนที่ตกหนักด้วยถัดจากนั้นค่ะช่วงวันที่15ถึงวันที่19ตุลาคมมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงก็จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าทิศทางลมเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำจะปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาสถานการณ์นี้ฝนจะยังเกิดขึ้นได้ตามแนวร่องมรสุมก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่สำหรับสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีพายุโซนร้อนกำลังแรงบริเวณกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือแต่ว่าพายุลูกนี้อยู่ห่างจากประเทศไทยมากจึงคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบค่ะส่วนยอมความกดอากาศต่ำทางตะวันออกของฟิลิปปินส์นั้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่14 15 16และ17ตุลาคมแต่ก่อตัวในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวก็จะพัดลงมาปกคลุมแต่ก็ยังต้องติดตามเป็นระยะนะคะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยประจำปี2566โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคม2566ซึ่งจริงๆแล้วช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์ค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาปี2567นะคะอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องติดตามข้อมูลนำเข้าใหม่ภายใต้เงื่อนไขของปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก็จะทำให้สภาวะของฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไปได้และจะต้องนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์อากาศอีกครั้งค่ะค่ะนะเห็นเขาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะลงไป 17-18 องศาเลยนะหน้าหนาวปีนี้ค่ะเออ17-18องศากำลังดีติดแอร์อะไรติดแอร์ปิดแอร์ไปเลยอ๋อปิดแอร์หลายบ้านก็จะประหยัดไฟไงใช่ก็จะประหยัดไฟเราไปได้อีกนะท่านผู้ชมนะ 17-18 องศาแล้วก็ปริมณฑลจะอยู่ประมาณ19องศาแน่กำลังดีนะท่านผู้ชมเออกำลังดีก็เรียกว่าปีนี้อาจได้ใส่เสื้อหนาวจะได้ใส่ละหรือใส่เป็นละลอกละลอกถ้าคนอย่างซีมาก็ใส่ได้ทั้งปีอ่ะ
ก็อย่าเอาเป็นตัวเองเป็นมาตรฐานสิเดี๋ยวเขาหาว่าผู้ประกาศข่าวสองคนนี้นะออกมาพูดแล้วก็มานั่งทะเลาะกันอยู่หน้าจอทีวีไม่ได้ทะเลาะเขาเรียกการแสดงความคิดเห็นท่านผู้ชมนะก็เรียกว่านะในส่วนของเรื่องอากาศหนาวก็ระมัดระวังการช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะในส่วนของน้ำอีกตัวนึงที่เราจะต้องรับรู้กันเอาไว้ท่านผู้ชมน้ำใจล่ะคะน้ำมันค่ะน้ำใจเรามีให้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะแต่น้ำมันตอนนี้ไม่มีนะค่ะไม่มีตังค์ด้วยนะคะไม่มีตังค์เพราะตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นค่ะท่านผู้ชมขึ้นตั้ง40สตางค์เนี่ยใช่ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นแล้วก็สตาร์ทกันแล้วนะคะเมื่อช่วง5นาฬิกาหรือว่าตี5ของเช้าวันนี้ค่ะทำให้ราคาน้ำมันนะคะโดยเฉพาะตัว E85 ค่ะมีการปรับราคาขึ้นตอนนี้นะราคาอยู่ที่35.99 บาทสตางค์นะคะ E20 ค่ะ35.84 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91ค่ะ37.88 บาทสตางค์โซฮอล์95 38.15 บาทสตางค์เบนซิน45.94 บาทสตางค์นะคะซุปเปอร์พาวเวอร์ B7 ค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่เห็นว่ามันจะขยับขยื่นมานานแล้วลดมันก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้มันบวกขึ้น60สตางค์ทำให้ราคาอยู่ที่40.84 บาทสตางค์ปิดท้ายด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ค่ะบวก40สตางค์เท่ากับเพื่อนคนอื่นๆนะคะทำให้ราคาอยู่ที่44.34 บาทสตางค์อย่างไม่รวมภาษีค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าท่านผู้ชมช้ำเลยช้ำเลยหมายถึงว่าน้ำตานองน้ำตานองนะ38แล้วค่ะนะ B7 บอกว่าอะไรที่เขาลดกันไปตอน2ครั้งก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้ลดด้วยเลยแต่พอขึ้นปุ๊บอ้าวทำไมฉันขึ้นตั้ง60ขึ้นมากกว่าคนอื่นอีกมันเป็นยังไงคะ B7 เนี่ย B7 ไม่รู้สินะก็เรียกว่ารักษาเครื่องยนต์เดี๋ยวมันอาจจะขึ้นอีกก็ได้อย่าเพิ่งดีใจไปตอนนี้เสียอย่าเพิ่งเสียใจไปตอนนี้ท่านอาจจะต้องเสียน้ำตาอีกอิสราเอลนี่เขาทำอะไรอาชีพหลักอะไรนะคะก็เป็นขุดเจาะน้ำมันอย่างนี้เหมือนกันค่ะรายได้เขาก็มาจากน้ำมันนะคะเขาเป็นกลุ่มประเทศอาหรับนะท่านผู้ชมซึ่งเขาก็มีเงินทองมาจากการขุดเจาะน้ำมันทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ทะเลาะกันนะท่านผู้ชมแล้วดูท่าทางจะยืดเยื้อด้วยนะท่านผู้ชมเพราะฮามาสก็ไม่ยอมอิสราเอลก็บอกว่าจำจะจัดการจนเฮี้ยนเตียนมันมีแหล่งข่าวออกมาแล้วสร้างความสับสนมากตอนเช้าเนี่ยก็บอกว่าไม่เจรจาเรื่องตัวประกันตอนบ่ายบอกว่าขอเจรจาสันติภาพน่าจะสู้ไม่ไหวตกเย็นมาบอกว่าบุกลุยเอาให้เดือดเลยเราก็งงมากนะคุณผู้ชมแล้วพอตอนตกดึกดันไปเจอข่าวอีกข่าวนึงบอกว่ากลุ่มผู้นำอิสลามอันดับ2ของโลกบอกว่าอิสลามประกาศสงครามกับอิสราเอลขึ้นมาซะงั้นเนี่ยข่าวเนี่ยถัดมาจุฬาราชมนตรีเราก็บอกว่าอย่าให้เราเข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งนะเราจะต้องวางตัวเป็นกลางโหคุณผู้ชมท่านผู้ชมอีกยาวไกลตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแล้วท่านผู้ชมเรากังวล1ราคาน้ำมันขึ้นเรากังวล2คือแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศเขาหรือว่านักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงเพราะเห็นบอกว่ามีคนตายมากขึ้นใช่ค่ะนะจากเดิมเนี่ย12คนตอนนี้เป็น18คนแล้วแล้วมีข่าวมาอีกว่าจะว่าตายอีกนะสิมานะจากการที่เกิดโดนจะบอกว่าโดนลูกหลงก็ไม่ได้นะคือเขายิงกันเขาวางระเบิดกันระเบิดมาตุ้มตามมันก็มีโอกาสตายจะบอกลูกหลงก็ไม่ถูกอีกนะนะท่านผู้ชมก็เนี่ยมีคนตายมากขึ้นแล้วตอนนี้มีคนอยากจะกลับประเทศกันตั้ง 3,000 กว่าคนแล้วจากเดิมที่อยู่แค่ประมาณ 1,099 ค่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็น 3,000 พอมีคนตายมากขึ้นนะท่านผู้ชมถึงตอนนี้เนี่ยจะต้องมานั่งเขาบอกว่าตอนนี้ต้องใช้เส้นสายแหละใช้เส้นสายต้องใช้คอนเน็กชันแหละใช่ค่ะโอ้แล้วใครล่ะคอนเน็กชันถามว่าคอนเน็กชันใครดีล่ะตอนนี้น่ะท่านผู้ชมมันก็ต้องสืบก่อนว่าประเทศอิสราเอลเอ่ยหรือว่าฝั่งฮามาสเอ่ยเป็นพันธมิตรกับใครแล้วเราก็ต้องสาวไปว่าเอ๊ะแล้วใครในประเทศเราเป็นพันธมิตรกับเขาดังนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เส้นสายหลายทางทางนึงเอ๊ะทางนึงอยู่ชั้น14เดี๋ยวพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีกับทางซาอุถูกไหมให้ซาอุช่วยได้ไหมอีกทางนึงคือชั้นทักษิณได้ไหมชั้น14คุณทักษิณน่ะคอนเนคชั่นที่มีดีกับอะไรอะรัสเซียปูตินรัสเซียดีกับ
ตุรกีแต่รู้สึกว่ามันต่อหลายต่อจังเลยนะแล้วตุรกีเนี่ยอยู่พวกอิหร่านอยู่พวกฮามาสอันนี้คุยกันได้ตุรกีเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีกับฮามาสเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือสามารถต่อสายตรงกันเลยได้ไหมให้ช่วยเหลือทางเฉลยของทางไทยหน่อยได้ไหมดูแล้วไม่มีทางไหนตรงนะคะต่อไม่มีทางตรงเลยท่านผู้ชมนะเราก็ต้องมาดูกันในช่วงหน้าท่านผู้ชมต้องอาศัยทักษิณคอนเนคชั่นหรือเปล่านะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะ